กรมชลประทานย้ำเขื่อนขุนด่านแข็งแรงดีวอนเกษตรกรงดทำนาปีต่อเนื่องนายสัญญาแสงพุ่งพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทานด้านบำรุงรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยด็อกเตอร์ทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานในฐานะโฆษกกรมชลประทานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายสัญญาแสงพุ่มพงศ์เปิดเผยว่าสำหรับกรณีของเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกปัจจุบันมีปริมาณน้ำใกล้จะเต็มอ่างนั้นกรมชลประทานได้สั่งการให้ระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมโดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด่านท้ายเขื่อนขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนยังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและสามารถเก็บกักน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าวันปัจจุบันเนี่ยน้ำในเขื่อนขุนด่านเนี่ยมีอยู่ประมาณ216ล้านหรือ 96% นะครับซึ่งความจุของเขื่อนขุนด่านทั้งหมดเนี่ย224ล้านก็อีกประมาณ8ล้านจะเต็มนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนขุนด่านเนี่ยกรมชลประทานก็จะบริหารจัดการน้ำอยู่ในเกณฑ์ควบคุมนะฮะไม่ให้เกินกำหนดถ้ามีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนมากเนี่ยก็จะมีการระบายซึ่งอย่างยกตัวอย่างนะครับวันนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนขุนด่านอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรเศษนะครับแล้วก็มีการระบายน้ำผ่านทางสปินเวย์แล้วผ่านทางริเวอร์เอาเลทต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก 7.2 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าเป็นเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูนะฮะเราก็จะบริหารจัดการน้ำเนี่ยลักษณะของน้ำที่ไหลเข้ากับน้ำที่ไหลออกเนี่ยให้มีความสมดุลเพราะว่าเลยลุ่มน้ำนครนายกปราจีนบุรีเนี่ยในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการสำรองไปมาน้ำเพื่อจะสนับสนุนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปโภคบริโภคในลุ่มน้ำซึ่งปริมาณน้ำปีนี้ในลุ่มน้ำประจีนค่อนข้างน้อยเพราะนั้นเขื่อนขุนด่านจะเป็นเขื่อนหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาในช่วงของการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งสำหรับเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยหลายส่วนที่มีความกังวลนะครับว่าเขื่อนจะมีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้กรมชลประทานเราได้มอบหมายทางนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นผู้วิชาญเรื่องเขื่อนนะฮะเจ้าที่จากสำนักสำรวจนะฮะเจ้าที่ทางศูนย์สารสนเทศเนี่ยลงไปอยู่กำกับอยู่ในพื้นที่นะฮะไปดูในเรื่องติดตามในเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนนะครับว่าค่าต่างๆไม่ว่าเป็นการค่าน้ำซึมลอดตัวเขื่อนค่าการเคลื่อนตัวของตัวเขื่อนซึ่งมีเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนติดอยู่เนี่ยอันนี้ค่าต่างๆยังบ่งชี้อยู่ว่าสถานะของตัวเขื่อนเนี่ยยังมีความค่างคงแข็งแรงนะครับปริมาณน้ำรั่วซึมหรือไหลผ่านตัวเขื่อนต่างๆเนี่ยก็เป็นอยู่ในเกณฑ์สภาพปกติไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งปริมาณน้ำที่มีอยู่จะสนับสนุนได้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นกรมชลประทานจึงขอให้เกษตรกรที่ได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีไปแล้วงดทำนาปีต่อเนื่องเพื่อสำรองน้ำไว้ในอ่างให้มากที่สุดและเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งถึงปี2564สำนักข่าวไทยแลนด์พลัสรายงาน